สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟรีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้นะคะมาปรับฮวงจุ้ยสำหรับคนที่มีปัญหาการเงินนะคะให้ไปเช็คในห้องครัวจุดนี้ห้ามมีถึง2อย่างด้วยกันนะคะซึ่ง2อย่างนี้นะคะจะทำให้เงินไหลออกนะคะและเจอภาวะเงินฝืดนะคะโดยเฉพาะบ้านชั้นเดียวค่ะแต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่า2สิ่งนั้นคืออะไรในปี2565นี้ไม่ควรมีเป็นอย่างยิ่งค่ะซึ่งนะคะตามหลักการสร้างบ้านหรือที่อยู่อาศัยตามหลักฮวงจุ้ยแล้วนะคะห้องครัวจะเป็นห้องหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญมากนะคะเพราะจะทำให้คนในบ้านมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยเงินทองมีให้เก็บนะคะในวิชาฮวงจุ้ยจึงเน้นห้องครัวเป็นพิเศษเพราะห้องครัวนั้นเป็นที่ผลิตและปรุงอาหารค่ะนั่นเองนะคะซึ่งห้องครัวนะคะเป็นตัวกำหนดโชคลาภเป็นเหมืองท้องพระคลังหรือขุมทรัพย์นะคะตำแหน่งห้องครัวจึงมีความสำคัญมากนะคะเพราะถ้าวางไม่ถูกตำแหน่งพวกนี้นะคะโชคลาภก็จะถูกแย่งชิงไปนะคะซึ่งนะคะเรามาดูกันค่ะว่าที่ห้องครัวนะคะที่ทำให้อับโชคนั้นมีอะไรการที่ห้องครัวเรามีประตูทางเข้าถึง2ทางซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยแล้วถือว่าไม่มีผลดีต่อคนในบ้านนั่นเองค่ะเพราะจะส่งผลให้คนนะคะในบ้านอาภัพอับโชคมีปัญหาเงินทองรุมเร้าในที่นี้นะคะก็คือเงินฝืดมีหนี้สินนะคะไม่มีวันหมดนะคะรวมถึงนะคะปัญหาการเงินที่แบบว่ายิ่งใหญ่ไปเรื่อยๆนะคะอาจจะทำให้เรานะคะคิดสั้นได้นะคะและทำให้เราตื่นตระหนกตกใจได้ง่ายมีแต่เหตุการณ์ที่ทำให้เราเครียดอยู่ทุกวันนั่นเองค่ะแล้ววิธีแก้ไขล่ะคะทำอย่างไรค่ะเราจัดการแก้ไขด้วยตัวเองแบบง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ1ค่ะจัดการปิดตายการใช้งานประตูใดประตูหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ใช้งานนั้นลงเสียหากทำได้นะคะซึ่งนะคะถ้าทำไม่ได้ล่ะคะทำอย่างไรคะ2นะคะถ้าไม่สามารถปิดตายประตูบานใดบานหนึ่งได้ให้ใช้หาม่านมากั้นประตูเสียนะคะเพื่อที่จะขังโชคลาภไว้นั่นเองค่ะเหมือนกับประตู2อันถ้าเกิดมีก็แสดงว่าโชคลาภออก2ด้านนั่นเองค่ะถ้าเราหาม่านมากั้นเสียทุกอย่างก็จบแค่นั้นเองค่ะลองไปปรับเปลี่ยนกันดูนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาอยู่ในช่วงนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยเพื่อนๆได้นะคะสำหรับคนที่มีปัญหาอยู่นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะบอกแชร์ต่อเพื่อเป็นบุญกับเพื่อนคุณด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ